สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะครับด้วยนะวันนี้ไม่ก็เหนื่อยนะที่ต้องมานั่งอัดเกมพวกนี้ทุกวันเลยอยากจะพักบ้างก็ไม่ได้พักนะฮะก็ไม่ได้พักเลยไปไม่ต้องพูดพร่ำเพลงไปต่อเลยวันนี้นะฮะก็หลังจากที่เราต้องมานั่งฮิวเลือดอะเพื่อนเซ็งว่ะตายทุกคนตายไปจะสู้กับหมีแต่แบบไม่ได้เก็บเอเนอร์จีไปเลยนะงั้นข้าพเจ้าขอไปมันฮิวเลือดยังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะฮิวเลือดยังไงดีแต่จริงๆแล้วมันฮิวเลือดอยู่นะทุกคนเนาะพาร์ทก่อนตายเลยโดนหมีฆ่าตายไม่ใช่โอ้โหตายห่าพวกเขาทำไงดีพวกเขาทำไงดี Holy shit จะตายวิเนี่ยมานี่จะตายวิเนี่ยขอตัวเดียวได้ไหมอ่ะขอได้เถอะตัวเดียวโอ้โหมันมีแต่หลายตัววะเนี่ยอยู่เฉยไปทุกคนทำไงดีเราต้องเดินออกถ้ำหรือมันไกลมากเลยนะทุกคนทำไงดีเลือดจะหมดอยู่แล้วไอ้ทงไอเทมนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้อยู่โชครอดแล้วเนี่ยรอดแล้วล่าสุดรอดแล้วโหบ้าแป๊บนึงนะสักครู่ทุกคนมันยังไงอ่ะเชื่อแล้วไงแล้วเราใช้อะไรไปก็ไม่รู้เนี่ยโอเคลิกใช้พลังจ้าเลือดลดอยู่ลิกเธอความหวังเรานะฮะเธอต้องเวลขึ้นนะฮะถ้าไม่น่าเลยเสียดายอ่ะแต่ว่าดาเมจมันก็เบาอยู่นะจริงเซ็งเฮ้ยอย่าตีลิกแฟนฉันอย่าตีลิกแฟนฉันหยุดเลยหยุดจับจ้วงหยุดจับจ้วงแฟนฉันเลยหยุดเลยนะฮะไม่ได้นะฮะโอเคก็คงต้องฟาร์มกันต่อไปเพี้ยเลยอะทำไงดีลิกบอกว่าจะผมจะตายแล้วถ้าผมตายผมก็ไม่มีเลือดฮิวนะครับผมก็เศร้านะครับเศร้าเฮ้ยมันตีลิกแฟนวาตนาวานิสาพวกคุณเราจะขอเรียกว่านิสลาวาสนาละกันเพราะว่ามันออกเสียงยากนะฮะน้องลิกกับน้องวาสนา ชื่อไทยชื่อวาสนาเอ้ยนิดเดียวเองฆ่ามันเรียบร้อยตายซะ yesเวลขึ้นแล้ว good so good right now so good เลยไปประตูอยู่ใสนู่นใช่ไหมแล้วมึงจะมาขวางทำแกโดนฉันแน่ยังหนีบ้าไอหมีบ้านี่ต้องเจอฉันจะไม่ยอมแกแน่แกต้องตายฮ่า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 ฮะแกมีแค่ตัวเดียวแกจะมาสู้เลยฉันได้มันจะมีเอาไปแกหรอกโอ้โหเลือดเบาบางมากบ้าโอ้โหอะไรจะรู้ขนาดนี้เดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อน
โอ้โห my god เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะฮะงงมากเลยนะฮะอะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันเนี่ยนี่ทำแฟนฉันเหรออีลิกอุ้ยหกโอ้โหไม่ได้แล้วการแล้วไม่ได้การแล้วฉันต้องตีเธอนี่แน่โดนแฟนฉันตีไปโอ้โหโอ้โหทุกคนเราขอฮิวทั้งสองตัวแล้วกันวานิสซาก็ฮิวนะคะลิกก็ฮิวนะช่วงนี้ขยันฮิวจังเลยมาสิจะทำใครไม่เคยกลัวแล้วรู้วิธีแล้วคือจริงๆก็คือเล่นมาตั้งแต่ภาค2ใช่ป่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราสามารถเก็บพลังงานไว้ฮิวเลือดก็ได้นะเราก็ใช้ตีตลอดเลยทุกคนลองจริงว่าอุ๊ยลิกตายอ่ะทุกคนลิกจะตายมั้ยมาดูกันลิกจะตายมั้ยนะดูกันลิกบอกว่าโอ้ยเลือดเฮือโอ้โหฮิวมาแค่นี้ฮะมึงจะรีวไหมแค่นี้โอเคกูควรทำไงดีมันคงไม่ตายหรอกว่ะเอาความจริงว่าไม่รู้แล้วว่าล่าสุดขอใช้พลังโจมตีแล้วกันฮึโอ้โหโดนแค่นี้โดนแค่นี้เอาดีๆเอาดีๆเอาดีมันโดนแค่นี้จริงหรอบ้านเธอสิบ้าบอโอ้โหอิตาบ้าไม่ได้แล้วต้องฮิวแล้วแหละล่าสุดมันใช่เรื่องไหมเนี่ยทำลิกนู่นทำลิกไปดีเด้ทำไปเลยไม่เคยกลัววานิสซาตีวิมันเหลืออีกประมาณสักสัก4ทีเรียบร้อยตายไหมเหี้ยไม่รู้มันตายไหมอ่ะเฮ้ยลิกเอาให้ตายนะมึงเฮ้ยเก่งจังอ๋อฉันผิดหวังมากเลยนะที่ไอ้เจ้าสัตว์ในจินตนาการตัวนี้ตีฉันแรงเกินไปให้ฉันฆ่ามันแล้วเอาคริสตัลนั่นมาเถอะเอาคริสตัลที่เขาขโมยมาหยุดเนอะอย่าฆ่าเขาวานิสซาอีบลาบอกว่าถ้าเราจะผ่านเรื่องพวกนี้ได้เราต้องห้ามฆ่าสัตว์ในจินตนาการแล้วพวกเราสามารถทำได้พวกเราก็แค่เอาไปที่สะพานแดงแค่นั้นเองอะไรทำไมนายไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้อ่ะฉันไม่รู้สึกว่าฉันฆ่าสัตว์ในจินตนาการเลยนะแม้แต่น้อยเดียวเขาก็ดูไม่ชอบสัตว์ในจินตนาการที่ต่อสู้พวกเราอยู่แล้วนี่เขาดูฉลาดมากกว่าที่เราคิดอีกนะโอเคก็แค่เอาคริสตัลที่เขาเอาขโมยมาแค่นั้นเองแล้วก็กลับไปขโมยทำไมตาบ้านี่ขโมยทำไมก็บอกหู้ขโมยทำไมก็ไม่รู้นะฮะขโมยมันก็ไม่รู้เจ้าบ่าเอ้ยอีฟล่าเอลเดอร์พี่อีฟล่านั้นเคยบอกนายใช่ไหมลิกเขาจะอยู่ในปัญหาถ้าชาวไบดารียนอะไรวะเขาจะมีปัญหากับผู้นำชาวไบดาเลียนชั้นสูงถ้าพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้ขอร้องวานิสซาเธอก็รู้ว่าฉันเกลียดที่จะผ่านไปวันต่อวันมากแค่ไหนอ่ะฉันพยายามวิ่งหนีจากการเป็นนักรบชาวไบดาเลียนถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวฉันแล้วก็อย่าพูดอย่างนั้นลิกนายไม่ได้ขี้ขลาดนะจำเวลาที่นายเป็นเด็กได้ไหมนายพยายามที่จะช่วยฉันน่ะดูเหมือนว่าทุ่งหญ้านี้จะน่าเล่นดีนะลิกเนอะปีศาจช่วยฉันด้วยวานิสซาไม่ต้องห่วงลิกจะดูแลเธอเองใช่วานิสซาจะปกป้องเธอเองจะต้องเป็นนักรบของไบดารี่ได้
ไอ้เจ้าสัตว์ในจินตนาการฉันจะจัดการแกพี่โอหยุดนะนายนายไม่ควรทำร้ายเธอมันเปลี่ยนไปมากเลยนะวานิซ่าฉันไม่อยากเป็นนักรบอีกต่อไปแล้วอ่ะฉันมีความสุขกับการฆ่าอะไรนะคิวเรื่องฆ่าแมชชีนฆ่าเครื่องจักร Human Elder Variant ฉันก็มีความสุขกับการโดนฆ่านะโดนฆ่าคืออะไรอ้าวนี่พวกเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยพวกเราเป็นชาวคิโมเรียนนะแล้วจะทำให้บาดาเรียนนั้นดูสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้เลยนะเอลเดอร์ไอสแตร์ดูแลตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเลยนะเว้ยเขาปกป้องแล้วก็ให้ความรักกับเราทุกอย่างเหมือนว่าเราเป็นลูกเขาเลยแล้วเอลเดอร์ไอสแตร์เนี่ยก็คือพระเจ้าของเราด้วยแล้วดังนั้นที่เขาจะสื่อคือเอลเดอร์ไอสแตร์เป็นพระเจ้าของเราแล้วก็จะให้เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดใช่ไหมคือฉันพูดไปว่าฉันเคารพเขามากมันดีมากเลยนะถ้าเราไม่ทำให้เขาหัวรุนแรงเนี่ยไม่เป็นไรไปกันต่อเถอะภารกิจก็คือเราต้องไปที่สะพานแดงนะเพื่อนทำไมเธอถึงคิดว่าหมีมันฉลาดกว่าล่ะแบงเทียจะเป็นเพราะมันน่าจะตีฉันได้ง่ายเลยหรือมั้งคือแน่นอนว่าเขาฉลาดมากๆเลยที่จะตกหลุมในความสวยของฉันน่ะเอ๊ะเอาคริสตันกลับมาให้ฉันจะมีนั่นอีกแล้วอ่ะดูสิฉันบอกว่าอะไรเขาบอกฉันบอกไปแล้วใช่ไหมไอ้หมีบ้าให้ฉันสั่งสอนแกหน่อยนะแกจะได้ไม่ต้องมาแอบดูพวกเราแบบนี้นี่เธอทำเกินไปแล้ววานิซ่าเอาจริงดิเนี่ยไม่ตลกเลยนะเราแค่คุยกับสัตว์จินตนาการดีๆก็ได้นี่บางทีอ่ะเราน่าจะสามารถปรับเปลี่ยนชาวจีเลียนได้นะทานมิวแปลว่าอะไรเราก็ลืมแล้วอ่ะพวกเราไม่เคยต่อสู้กับชาวจีหัวหน้าชาวจีเลียนมาก่อนเลยนะถ้าพวกเขาไม่มีเทคโนโลยีคอนโทรล KI อะไรนั่นน่ะแล้วการทรานมิวคืออะไรเมื่อลืมแล้วอ่ะแล้วการจัดการน่าจะเป็นการจัดการนะฮะการจัดการสัตว์ในจินตนาการด้วยตัวของเขาเองฉันก็คิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลนะชาวเบดาเลียนก็มีเทคโนโลยี RICA แล้วก็พวกเรานี่ไงที่เป็นชาวคิโมเลียนแต่ว่ามันก็มีศัตรูนะชาวจิลเลียนอ่ะฮะดูเหมือนว่าฉันต้องฆ่านายซะแล้วนะไอ้หมีบ้านี่แต่เธอคงไม่อยากจะทำหรอกใช่ไหมฉันสามารถเห็นในตาเธอนะวานิซ่าฉันว่ามันควรที่จะถูกจับไปจากนายนะลิซฉันไม่ชอบเลยเวลาฆ่าสิ่งที่มันฉลาดกว่าเธอจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแน่วานิซ่าอย่าปล่อยให้ชาวไบดาเลียนพวกนั้นทำให้เธอกลายเป็นศัตรูของพวกเราชาวไบดาเลียนทั้งสองหัวหน้าชาวไบดาเลียนแล้วก็ชาวจิลเลียนแล้วก็พระราชาท่านจิลเลียนนะฮะก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเลยนะไม่ต้องกลัวนะจะตัวใหญ่ฉันก็แค่อยากจะทิ้งให้นายฉันก็อยากให้คิดต้นกับนายนะแต่ว่านายขโมยจากคนอื่นมางั้นแลกกันนะฉันหวังว่าพวกเราน่าจะได้เจอกันอีกอ่ะทำไมพวกเราเกือบที่จะเสี่ยงอันตรายไปแล้วเนี่ยมันไกลมากจากเมืองไบดาลีนะนายจะกังวลอะไรนักหนาเนี่ยนี่พวกเราสามารถตายได้เลยนะขอโทษนะที่ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้วานิซ่าแต่ถ้าพวกเขาพยายามที่จะต่อต้านเธอล่ะฉันก็จะปกป้องเธออยู่ดีแหละเฮ้ยเอาเถอะนะฉันจะทำเพื่อนายละกันนะลิก
บางทีนายน่าจะขอฉันแต่งงานถ้าเวลานั้นมาถึงบางทีฉันก็สงสัยนะว่าเธอตลกเล่นตลกหรือเปล่าหรือว่าเธอไม่ได้เล่นหรอวานิซ่าจะไม่สมควรที่เป็นคนที่เธอต้องมีอนาคตร่วมด้วยในเมืองเวเดอรี่หรอกนะแล้วฉันจะดูแลครอบครัวฉันครอบครัวยังไงล่ะฮะครอบครัวเหรอนายเหมือนนายนึกถึงอยากมีลูกด้วยกันเหรอก็ดีดิมันคงจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นแน่เลยลิกแม้ว่าพวกเราจะแต่งงานกันแล้วแต่พวกเราก็เป็นชาวคิมโมเรียเหมือนเดิมนะวานิซ่าแล้วจุดประสงค์เราคือเราจะต้องสู้กับสงครามต่างๆนานาครอบครัวของเราก็เป็นนักรบนะดังนั้นเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นจุดประสงค์ที่จะมีลูกอยู่บนโลกนี้มันก็เหมือนสังเวยชีวิตเลยนะหลังจากที่ได้ยึดครองที่ได้ที่ได้โลกมาครองแล้วมนุษย์เนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตตามจุดประสงค์เขาได้พวกเราไม่มีอิสระหรอกนะนายนี่คิดมากเกินไปแล้วลิสเอลเดอร์ไอสเตเนี่ยเขาก็ดูแลฉันดีจะตายไปแล้วเขาก็ใช้ทหารเขาในการทำหน้าที่ด้วยพวกเราควรที่จะภูมิใจนะมันไม่ได้หมายถึงว่าพวกเราจะอยู่ไม่ได้ซะหน่อยยังไงก็ตามนะพวกเราก็จะต้องทำหน้าที่ของเราในเวลาเดียวกันด้วยในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าจุดมุ่งหมายของหน้าที่ของเรานั้นน่ะอาจจะดีไม่มากพอของสังคมในไบดาเรียนเธอและฉันก็คงคิดว่ามันแตกต่างสินะวานิซ่าแต่ว่าแล้วฉันขอคุยเรื่องนี้ที่หลังนะตอนนี้ขอไปที่สะพานแดงหน่อยทุกคนจะให้เราเก็บไหมอ่ะทุกคนจะให้เราเก็บคริปตอนปะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บคริปตอนกันนะฮะอันนี้ได้อะไรมาดูสิเราได้อาเกตคริสตัลมานะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้อะไรทุกคนเราขอใช้นี้นะคือเราไม่สู้แม่งเราก็จะอ่อนแอไปอย่างนั้นแหละทำเลยจัดการมันเลยไอ้มันเจ็บบ้านี่แกทำฉันหรอฮะโดนลิกตีหน่อยเป็นไงนี่แน่191นี่แกจะโทรหาตำรวจหรือยังไงกันหืมหืมวันนี้ทราบเลเวลอัพแล้วทุกคนต่อไปนี้เราชนกับตัวอะไรเราก็จะต่อสู้กับตัวนั้นแหละเราก็คงจะไม่หลบแล้วแหละเนาะอันนี้ก็ได้แหละมาผมว่าจะเป็นบันดานาคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่กล้าเดินชนฉันเลยสิพวกนี้แกจะเอาใช่ไหมได้จัดการมันหน่อยวานิซ่าได้สิไม่ดีเห็นพลังเมียฉันแล้วสินะแกคงไม่อยากโดนหรอกนี่ถ้าแกยังไม่ตายดีโดนนี่ไปหน่อยนี่พลังเจ็บปวดอ้าวแกตีฉันเหรอกล้าดีมากตีฉันอ่ะแต่ให้วานิซ่าปิดฉากนี่ไงได้ฟูออไลน์คริสตัลมาก็ดีเหมือนกันนะมันแกอยากได้ใช่ไหมถ้าแกอยากโดนก็ฉันก็จะจัดใ
นี่นะเจ็บใช่ไหมล่ะงั้นโดนเมทัลพูดีอ๋อแต่คงยังไม่ตายง่ายสินะงั้นฉันต้องใช้ไม้เด็กกับแกแล้วนะไอ้เจ้าจิ้งจกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฉันก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยมันตีเมียฉันนะนี่ก็ทำเมียฉันเหรอฉันจะไม่เอาไปเก็บเราต้องไปที่ไหนนะทุกคนลืมแล้วนี่เนาะ no สะพานแดงตรงไหนวะปูนสะพานแดงมันอยู่ไหนอ่ะตัวนี้แหละน่าจะที่นี่แหละดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องต่อสู้กันแต่ทำไมจะอยู่ต่อสู้สักทีนายอย่าเก่งจะตายลิกถ้าไม่ฆ่าก็ต้องถูกฆ่าอยู่ดีแหละโลกนี้มันสอนให้เราใช้ชีวิตได้เหมือนสิ่งที่เคยเป็นเหมือนแต่ก่อนพวกเราต้องแข่งเก่งเข้าไว้แล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่เราต้องการที่ต่อสู้ไม่มันไม่มีชีวิตที่ดีไปมากกว่านั้นแล้วหรอสิ่งที่มันควรจะเป็นน่ะฉันไม่สามารถตามหาคำตอบได้เลยนะฉันก็ไม่อยากจะด่านายนะลิกแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้เมืองบันดาลีนั้นอยู่ในความสงบไม่ใช่หรือไงวานิซ่าแขนของเธอเลือดออกอ่ะไหนให้ฉันใช้คริสตัลฮีลอยู่หน่อยฮีลเธอหน่อยวันนี้ฝนน่าจะตกนะฉันรักเธอนะลิกอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้พวกเราจะต้องรีบไปที่สะพานแดงกันนะเอาจริงนะลิกดูเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบวานิซ่านะจริงๆคือที่เราบอกว่าลิกดูไม่ค่อยชอบวานิซ่าใช่ไหมเพราะว่าวานิซ่ามันดูมันหน้าเกินว่าแบบว่าอุ้ยลิกอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วลิกแล้วเวลาที่ลิกพูดไงลิกก็จะพูดแบบอ๋อเอออะไรเนี่ยเราก็เลยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันเนี่ยนั่นแหละทุกคนมันก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงกินมันนี่นายกล้าตีแฟนฉันงั้นหรือฉันจะไม่ยอมให้นายอยู่นี่นี่นะโอ้โหลิกสะพานแดงมันอยู่ทางไหนนะทุกคนลืมแล้วอะทางนี้ปะวะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทางนี้ดิมันต้องขึ้นไปใช่ไหมประเด็นก็คือมันไม่มีแมปให้ดูเลยเราอยากลองตีปกติจังเลยอ่ะเฮ้ยก็แรงไงถ้าตีปกติอ่ะเออตีปกติก็แรงอยู่พวกเราไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวนะหลงทางแล้วอ่ะล่าสุดทุกคนล่าสุดคือหลงทางแล้วอ่ะไม่รู้เลยทำยังไงกันต่อดีตอนนี้เอาเป็นนี่แล้วกันโหดาเมจมันก็แรงนะทุกคนมันก็ไม่ได้เบานะก็ธรรมดาไอตัวนี้มันคล้ายๆเกมพืชพลาซอมบี้เนาะ
ู้สึกแบบนั้นน่ะเออมันรู้สึกแบบนั้นอันนี้ฆ่าไม่ให้จบเร็วดิ๊กดิกกี้เหมือนไอ้พวกนี้มันอยากโดนเนาะท้าทายนัดมืดคือวานิสซาเนี่ยนะเวลามันใช้พลังนี้นะคือมันเหมือนว่ามันกำลังซึมซับอยู่ว่าแก่นกลางของพลังอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นยังไงเว้ยเหมือนเวลาใช้แท่ตีใช่ไหมมันก็จะมีดีเลย์ถูกปะล่ะมันก็จะมีดีเลย์การตีอะไรแบบนี้ซึ่งมันคือเรื่องปกติมากเลยทุกคนก็ต้องใส่ว่าเอ้าทำไมคือเหมือนเรามันไอ้นี่มันใช้แท่ตีใช่ไหมมันก็จะดีเลย์หน่อยเห็นปะถ้ามูสเราตีปกติตีโดยที่ไม่ใช้พลังใช่ปะมันก็มอนเตอร์มันก็จะเจ็บยากอ่ะเห็นปะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้เห็นปะจบเลย no more แล้วก็จำไว้นะฮะว่าการให้เราจะเล่นอันนี้ได้เราก็ต้องเซฟไปเสมอเลยน่าจะทางนี้แหละมองทุกคนลืมแล้วอะนี่ไงสะพานแดงสักทีชายคนนั้นไม่อยู่ที่นี่เนี่ยยังไงก็ตามฉันก็ไม่อยากจะรบกวนเขามากหรอกนะฉันรู้ดีพวกเราไม่ควรที่จะฆ่าสัตว์ในจินตนาการนั้นเพื่อเป็นการสอบแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเรื่องพวกนั้นไว้นะพวกเราควรมองหาฟูริกาอีที่อีฟลาตามที่อีฟลาพูดนะเธอสั่งให้เราเป็นให้เธอนำของมาให้เราเคนิเวิร์สน่ามาดูลึกลับมากเลยนะกับสาวคิมเบอรี่พี่ลึกคนนั้นน่ะพวกเราเพิ่งเจอกันเดี๋ยวไม่ใช่หรอฉันสงสัยจังว่าเธอรู้จักกับอีฟล่าได้ยังไงฉันก็ไม่แน่ใจหรอกเนาะอีฟล่าน่ะอาจจะซ่อนตัวเองอยู่ก็ได้ฉันก็พูดไม่ได้แฮะแต่ว่าฉันก็แปลกใจจังเลยอะแม้ว่าเอลเดอร์ไอสแตนจะเคยเป็นนักรบมาก่อนฉันก็ไม่สามารถเห็นเขาเข้าใกล้เลยฉันแน่ใจว่าอีฟล่าและฉันน่าจะสนิทกันมากที่สุดแหละแต่ดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายในวันนี้เลยนะคือเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรบางอย่างแต่ฉันก็สงสัยนะว่าทำไมเฮ้ยขอโทษเจ้าหญิงจะไม่สามารถอนุญาตให้คุณนั้นรักษาพวกไบดาเลียนได้พวกเราชาวจิเลียนก็ควรที่ติดแงกอยู่ด้วยกันไอ้พวกชาวไบดาเลียนพวกนั้นก็ควรทำให้มันล่มจมแบบแตกสลายเลยแบบว่าทำให้กระจายไปเลยเออไม่นั่นหรอซาวาโดอย่าทำแบบนี้คุณกับหลอดแม็กนัสนั้นก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันแหละถ้าชาวทั้งหัวหน้าชาวจินเลียนนั้นได้อยู่รอบๆนี้แล้วไม่เห็นเหมือนที่ฉันเห็นแล้วก็พวกเรานั้นจะต้องได้ฝันหวานแน่บนโลกคิโมลีแห่งนี้แล้วเราต้องทำลายพวกไบดาเลียนที่มันมักใหญ่ไฟสูงอีฟล่าบอกว่าฟูริไกจะลอยอยู่ที่สะพานแดงนี่นะไปหาเธอกันเถอะฮ่ากูเจอมึงแล้วไหนอะคริสตัลชั้นเอามาสิเดี๋ยวก่อนคุณไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่ในบนโลกคิโมริหรอกหรอแล้วทำไมสัตว์จินตนาการจิลเลียนถึงขโมยคริสตัลไปล่ะมากไปกว่านั้นคุณต้องการคริสตัลแบบไหนกันล่ะฉันสัมผัสได้ว่าพลังของคริสตัลนั้นน่ะมันน่าจะมีมากเลยนะน่ะนี่เธอสงสัยมากเกินไปด้วยนะแต่พวกเธอก็ทำได้ดีมากเลย
ไอ้พวกท่าคิโมเลียนฮะแต่ชาวเบดาเลียนอะไรวะของพี่ใหญ่ของผู้นำชาวเบดาเลียนขั้นสูงสุดนั้นมันแย่นะที่เธออาจจะยังไม่เร็วพอสำหรับแก้ปัญหาว่าใครคือหัวหน้าของแกและมีชื่อว่าอะไรท่านซาวาดอร์ผู้นั้นก็เป็นหัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลอดก็เป็นพระเจ้าของจิลเลียนที่อยู่รอบๆนี้แหละฉันควรขอบคุณเธอนะที่เธอเอาเข็มขัดมาคืนฉันคริสตัลเลยน่ะมาจากไอ้หมีบ้านั่นมันทำให้ฉันอยากช่วยเหลืออีฟล่าขึ้นมาทันทีเลยอะอะไรนะนั่นมันนี่เมคเซนส์เลยอะทำไมคุณต้องใช้สัตว์ในจินตนาการของชาวจิลเลียนแล้วก็ต้องทำให้ชาวไบดาเลียนล่มสลายด้วยล่ะมะอีหมีตัวนั้นน่ะมันเป็นสัตว์ในจินตนาการที่ขโมยคริสตัลของฉันมาสิไอหัวหน้าหลอดแมกนัทผู้นั้นน่ะมันก็ได้จัดการข้อมูลต่างๆแมกนัทนั้นก็ได้ติดต่อกับชาวจิลเลียนโดยรอบๆเพื่อที่จะยอมรับอีฟล่าว่าเป็นคนป้องกันในฝ่ายของเราก็คือในทีมของเราทำไมฉันต้องยอมรับทำไมฉันต้องปล่อยพวกไบดาเลียนนั้นอยู่ด้วยล่ะหยุดตอแหล่ได้แล้วมึงนี่ชักเยอะไปแล้วนะอีฟล่านั้นน่ะเขา treason ทุกคน treason คืออะไรทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตถอนก่อนฉันรู้สึกว่าคำศัพท์เริ่มยากไปแล้วนะฮะ treason treason ทรยศนะฮะอีฟล่านะจะทรยศพวกเราไม่ให้คริสตัลกับนายหรอกนะจนกว่าพวกเราจะได้รู้ว่าเอลเดอร์อีฟล่าคิดยังไงกันแน่ฉันคิดว่านายเนี่ยอาจจะต่อต้านการคืนคริสตัลของฉันอยู่นะนั่นเป็นสาเหตุที่ฉันอยากจะจับเพื่อนของแกไปไงฮ่าฮ่าฮ่าช่วยด้วยเอาคริสตัลมาให้ฉันหรือว่าจะให้ฉันฆ่าให้มันพวกมันสองตัวไปเลยพวกเราไม่เนโกทิเอตหรอนะเนโกทิเอตหมายถึงต่อรองนะฮะพวกเราอ่ะไม่ต่อรองกับพวกก่อการร้ายหรอกนะเอาไปแล้วก็ปล่อยพวกเขาไปด้วยลิกยื่นคริสตัลให้หลอดซาวาดอร์มึงโง่ปะเนี่ยไม่เดี๋ยวก่อนต้องง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่หรอมันเกือบที่ทำให้ฉันต้องเจ็บปวดนะถ้าให้พวกแกฆ่ากันเนี่ยอินฟิเดนซ์หมายถึงนอกใจแต่ว่าไอ้คนที่มันทรยศต้องตายให้ฉันแนะนำสัตว์เลี้ยงของฉันหน่อยโวเขาสัตว์ในจินตนาการฆ่ามันเลยเฮ้ยมันกำลังมาทำไมนายไม่ฟังฉันลิกเอออีลิกควายเดี๋ยวก่อนฉันมีคอนโทรลเลอร์ KI จากอีฟล่าเนี่ยฉันว่าฉันน่าจะหยุดมันได้นายหมายถึงหลอดซาวาดอร์พูดที่หลอดซาวาดอร์พูดก็คืออีฟล่าก็เป็นเรื่องจริงอะสิแล้วแสดงว่านายรู้เรื่องพวกนี้หมดเลยเหรอทำไมนายไม่บอกฉันน่าฉันรู้แต่ว่าฉันก็ต้องทำตัวแปลกหน่อยช่วงนี้แต่ตอนนี้มันยากมันเป็นเวลาที่ยากลำบากมากเลยในการจัดการเรื่องพวกนี้แต่พวกเราจะต้องอยู่รอดอันนี้ให้ได้นะแม่เอ้ยเครื่องคอนโทรลเลอร์นี้ไม่ทำงานฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าไอ้เครื่องควบคุมของแกเจ้าหญิงคนนั้นน่ะกำลังใช้อยู่นะโชคร้ายจังเลยนะพวกเธอเนี่ยฉันว่าฉันควรที่จะฉันควรที่จะฉันควรที่จะ แทนที่เสรีภาพนะไลเบอรี่ว่าเสรีภาพนะฉันจะควบคุมโวครอด้วยมือของฉันเองและชาวจิลเลียนเทคโนโลยีของชาวจิลเลียนนั้นก็จะไม่ยุติลงง่ายๆแน่มันทำให้ฉันประหลาดใจมากยิ่งขึ้นกับเครื่องควบคุม KI พวกนี้ฉันสามารถทำให้มันเป็นฉันสามารถทำให้มันดูไซออกมาถึงเชื่องนะฮะแล้วเขาเปิดเสียงก่อนทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันออกเสียงว่าไง docile นะฮะ docile แปลว่าเชื่องนะฮะที่สัตว์นี้มันทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงพวกเราก็ต้องตามหาทางให้ได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงจนกว่าพวกเราจะตามหาทางควบคุมชาวคริสตัลคิโมเลียนนั้นได้ดี
ันก็ซาบซึ้งนะที่ ที่ได้แจ้งกับพวกแกอะว่าพวกแกจะอาจจะอยู่ได้ไม่นานนักแล้วเจอกันนะในวันที่ Never Tearless Never Tearless แปลว่าแต่ถึงอย่างไรก็เจอกันในวันข้างหน้านะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยทุกคนไม่ได้ไหมอ่ะแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมาเอาทุกคนก็ใหม่เอาใหม่กันเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมมันกล้าดีมากเลยนะเล็กพี่ทำแบบนี้กับพวกเราเนอะเราจะไม่ยอมแกแน่พี่ยาอุ้ยเลือดมันอยู่น้อยมากเลยเราต้องสั่งสอนมันนะครับเพื่อนนี่เฮ้ยทุกคนเลือดมันลดน้อยเกินไปอ่ะทำไงดีเราจัดการมันได้อยู่ทุกคนอีซี่บอกเลยอีซี่คือมันลดทีละนิดไงเพื่อนงั้นทุกคนไม่ต้องกังวลนะฮะโอ้โหเดี๋ยวไม่แฟร์เลยอะไรเนี่ยถ้าอย่าทำงี้กับเมียผมอย่าทำกับเมียผมเฮ้ยไม่แฟร์แล้วนะครับไม่แฟร์นะครับไม่แฟร์นะครับโกรธแทนเมียโดนตบไปบ้างอีแมงมุมเบนนี่ทำอะไรทำเลยไม่เคยกลัวมาเถอะ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 ไอสัตว์กระจอกงอกง่อยเฮ้ยมึงเป็นอะไรกับลีกูนักหนาวะเดี๋ยวกูตบให้อีบ้านี่อีตาบ้านี่ลีกมันอาลีกับนายป่ะวะเนี่ยฮะเฮ้ยมันชอบใช้พลังกับลีกว่ะบ้านเมืองเซ่เฮ้ยไม่เอาใช้พลังกับวานิสซ่าหน่อยก็ดีนะเว้ยสงสารเอลิกมันเอลิกตกมันไอ้วานิสซ่าปากดีต้องตีมันนะฮะอย่าไปตีเราอย่าตีผมอย่าไปตีผมนะครับอย่าตีผมนี่เฮ้ยทำไมชอบตีลิกวังเป็นอะไรกับลิกมากมึงชอบเหรอฮะมึงชอบลิกหรืออะไรฮะบอกกูมานี่โดนไปแล้ว1ดอกไอ้พวกนี้เนี่ยทุกคนว่ามันจะตายมั้ยอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องตายแล้วนะต้องตายแล้วนะเป็นไงกับกระจวกครับผมเวนิซ่าก็ได้หน้าคนเดียวเลยเป็นไงล่ะช่างกระช่างมันแกคงไม่อยากตายสินะงั้นคิดอะไรบางอย่างสิลิกฉันจำได้ว่าอีฟล่าสอนฉันมาแต่ก่อนเครื่องคอนโทรลลี่มันจะมีขึ้นความถี่เยอะเราให้ใช้กับคริสตัลมันจะส่งผลให้เครไอคริสเตอร์นั้นถูกควบคุมโดยที่นะฮะโดยที่เรโซแนนซ์นะครับแปลว่าคุณภาพนะฮะทุกคนนะฮะก็ใครที่เจอคำว่าเรโซแนนซ์นะฮะก็ทุกคนก็รู้ได้เลยนะฮะมันหมายถึงสิ่งสะท้อนนะฮะอ๋อมันจะมีเสียงสะท้อนเห็นอะไรเห็นไตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอินฟลูเอนซิ่งเพราะฉะนั้นสมองนั้นก็ที่สมองที่มีอิทธิพลจะมีกระแสจิตนะฮะฉันเกลียดที่ต้องที่ทำลายฟองของแกแต่พวกเราไม่มีเวลาจัดการ KI controller ในตอนนี้แล้วนะงั้นตัดไปก่อน KI crystal พวกเราจะต้องตามหาโอกาสที่จะวิ่งอันนี้ไม่ได้เดินนะมันเดินเองอะเพื่อนป้าจะแหลกๆหน่อยเนาะเฮ้ย
ชี่ยจุดจบแล้วสิจะตอนนี้หรือจะตอนไหนฉันจะหลอกล่อมันด้วยพลังเมทัลฟูรี่ฟูรี่หมายถึงอะไรวะทุกคนฟูรี่ป่ะฝนอ๋อพลังฝนแต่ว่าแกยังมีพลังยังไม่มากพอนะไอ้ชาวจิลเลียนที่จะจัดการสัตว์จินตนาการแบบนี้ได้ง่ายอ่ะฉันจะโอเวอร์โหลดก็คือโอเวอร์โหลดนะฮะหมายถึงก็คือโอเวอร์โหลดฉันจะโอเวอร์โหลดวูครอลคริสตัลนั้นให้เอ็กแพนนะฮะหมายถึงรายจ่ายการใช้จ่ายพลังงานให้คุ้มค่ากว่านี้ลิกนายเป็นไรไหมไม่ต้องห่วงฉันนะลาเวซ่าเธอวิ่งหนีไปไม่ถ้าพวกเราตายเราจะตายด้วยกันช่างหน้าเป็นเกียรติอย่างนี้ฮอนอร์ลาโบนะฮอนอร์ลาโบก็คืออ๋อมีเกียรติดีสูตรหมายถึงเหมาะสมที่พวกแกสองคนจะได้ลงนรกด้วยกันอ๋อนี่แน่เออดูเหมือนว่าฉันจะ underestimated ฉันว่าฉันน่าจะประเมินค่าพวกแกต่ำไปนะไอ้เจ้าหญิงผู้น่ารำคาญฉันควรที่จะ eliminated อยู่ eliminated นะฮะหมายถึงกำจัดจังหวะฉันควรที่จะกำจัดแกไปตั้งนานแล้วเนี่ยโอกาสนี้Dead Assure หมายถึงอะไร Assure มันจะทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่ทำพลาดเป็นครั้งที่สองไม่แกต้องผ่านศพฉันไปก่อนฮ่าๆๆก็แค่เด็กกระจอกงอกง่ายนี่นะทำไมแกต้องปกป้องเจ้าหญิงจิลเลียนด้วยล่ะเธอพยายามหลอกใช้แกนะเว้ยด้วยคำพูดหวานแต่ในมือเธอนั้นน่ะน่าจะมีทางหลายทางที่จะแทงข้างหลังนายหรือว่านายอยากเป็นเกียรตินายอยากตายแบบเป็นเกียรติเหรอแต่น้อยนายก็จะได้เห็นว่าความตายมันมายังไงออกไปได้แล้วถอยไปฉันเป็นนักรบชาวเบลเลียนฉันจะหยุดทำให้สิ่งเล้ามารบกวนจิตใจฉันยูไวติเลียนก็แปลว่าแกมันเลวซ้ำแกมันเป็นชาวจีนเลี้ยนที่เลวซ้ำคำพูดนั้นเหมือนฉันเคยเห็นได้ยินมาที่ไหนมาก่อนเลยแฮะอย่าพูดว่าฉันไม่เตือนแกนะตอนนี้จงยอมรับความเป็นจริงของคริสตัลได้แล้วแกจะต้องฟื้นฟูมาให้ฉันเพื่อ transmutation เพื่อแปลงร่าง transmutation แปลว่าแปลงร่างนะฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันยูกิฮัยายูโอยูกิฟูริไกนี่มันเจ้าหญิงชาวจิลเลียนนี่หรอไม่ใช่ดิฉันยูกิฟูริไกเจ้าหญิงชาวจิลเลียนฉันขอสั่งให้แกหยุดปีกพวกนั้นเธอเป็นผู้หญิงจากในอดีตนี่นาฮ่าๆๆแกต้องล้อเล่นฉันแน่เลยฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าโนเลยฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าหลอดแมกนัสนั้นน่ะราวเทเบิลคืออะไรของคนราวเทเบิลหมายถึงโต๊ะกลมนะฮะว่าหลอดแมกนัสนั้นจะร่วมโต๊ะกลมกับพระราชาด้วยอะไรทำให้ฉันฮีทคืออะไรวะฮีทคืออะไรทำให้เขาใส่ใจแกได้ขนาดนี้ authority หมายถึงมีอำนาจมากขนาดนี้ฉันสูญเสียความศรัทธาหลอดแมกนัสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขารับเลี้ยงแกแต่ปฏิเสธการกายร่างของชาวคิโมเลียนเนี่ยนะเจ้าหญิงบ้าอันนี้คือคำทับศัพท์ปะวะบ้าอย่ามาโกหกหรอกซาวาดอหลอดแมกนัสน่ะเราอ่ะก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็ให้ความเคารพอยู่ตลอด
มนุษย์ที่เป็นหัวหน้าผู้นำของชาวจินลีนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงรีเฟอร์ก็แปลว่าฉันเลยอ้างอิงเขาว่าเป็นพระราชาของชาวจินเลียนโต๊ะกลมลอร์ดแมกนัสต้องการเห็นพวกเราชาวจินเลียน coexisting ชาวจินเลียน coexisting แปลว่าอยู่ร่วมกันpeacefully ก็คือลอร์ดแมกนัสแค่อยากจะเห็นให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะฮะกับชาวไบดาเลียนเขาไม่มีความปรารถนาที่จะให้พลังแบบแกมาทำเช่นนี้เลยไอ้ลอร์ดซาวาดอร์งั้นเขาก็โกหกพวกเราต้องการพลังในการแวนคูสกำลาบพวกไบดาเลียนนั่นซะแกคิดว่าพวกเขาจะให้แกอยู่ยังสงบสุขบนโลกคิโมรินี่หรอจุดประสงค์ของการรีเคลมคืออะไรวะรีเคลมหมายถึงบันทึกเอาเรียกคืนหรือว่าบันทึกเราจะแปลเขาว่ารีเคลมได้ไงดีทำให้คืนดีอ๋อบุกเบิกจุดประสงค์ที่ทำให้ก่อนที่จะบุกเบิกโลกนี้มัน expand ก็แปลว่า expand หมายถึงมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายพลังงานของโลกนี้ด้วยดาวเคราะห์นี้คนคิมโมเรียนแบบแกน่ะแมชชีนวอลแมชชีนหมายถึงเครื่องจักรสงครามนะฮะชาวคิมเบอร์ลี่นั้นก็แค่เครื่องจักรสงครามที่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์แบบนั้นแล้วพวกแกก็จะต้องตายห่ากันหมดจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ไหมได้จัดไปแกคิดเหรอว่างูอย่างแกจะมาสู้ฉันได้อะฮะทุกคนว่าจะสู้มันได้ไหมอ่ะว่าจะสู้มันได้ไหมอ่ะจริงๆแมชชีนแปลว่าเครื่องจักรนะทุกคนกูตายแหละเออกูน่าจะตายแหละทุกคนว่าจะตายไหมอ่ะอะไรมันคืออะไรอ่ะถ้าลิกตายแล้วคงต้องเล่นใหม่กันตั้งแต่ต้นนะเนาะทุกคนลิกคุณจะตายไหมเนี่ยทุกคนทำไงดีอ่ะลิกจะตายไหมทุกคนจะได้เห็นการใช้พลังนี้แค่ครั้งเดียวนะฮะตีธรรมดาแล้วมันลดเบามากมันลดเบาเกินไม่แฟร์มันเบามากอย่างนี้เนี่ยก็ลดมาเยอะอยู่เด้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงอ่ะอีโหอีกอย่างมันโอ้โหกว่าเห็นไหมกว่าเลือดจะลดเนาะโคตรช้าเลยช้าโคตรเฮ้อเอาจริงปะเนี่ยบ้าพวกคุณทำไงดีอ่ะมันยากอ่ะเกมเนี้ยไม่อยากเล่นแล้วเพื่อนมันงงอ่ะเล่นแล้วมันงงเรื่อยมันยากขึ้นด้วยแล้วทำไมตอนที่เราเล่นตอนเด็กๆแล้วมันง่ายวะฮะแล้วทำไมตอนนี้แล้วเราเล่นแล้วมันยากขึ้นกว่านี้โอ้โหนี่มึงตีขนาดนี้เหรอฮะอีมูเวนอย่ามาตีเมียกูอย่ามาตีเมียกูโหแล้วดูดิ
ุกคนเราควรใช้พลังใช่ไหมรู้สึกว่าเราควรใช้พลังนะเพื่อความรวดเร็วของการต่อสู้ครั้งนี้ตอนนี้ควรฮิวกันนะเพื่อนแล้วก็เอาเบสละกันอันนี้ก็ควรที่จะฮิวแหละมั้งไม่ควรฮิวอ่ะไอตัวเนี้ยควรใช้พลังปีนหน้าแม่งเลยอันเนี้ยควรฮิวนะฮะเพราะเรายังไม่รู้พลังของใครเลยอ่ะเหมือนเราเพิ่งมาเล่นอ่ะโอ้โหเห็นไหมคุ้มอยู่คุ้มอยู่มันลดก็ลดเบากันเนาะโอเคอันนี้ก็กลับมาที่จุดเดิมนะฮะที่เราอันนี้เราควรใช้นี้ไหนมั้งเอาซอสเอาเบทละกันอันนี้เอาเป็นฮิวอันนี้ใช้เบทไปเลยเออเพราะว่าเบทมันก็จะลดเยอะนะครับผมฮิวไปวันนี้ซ่าแล้วนี่เราจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยตายแล้วโอเคมันก็มาโอ้โหแป๊บนึงนะทุกคนก็ควรฮิวให้หมดเนาะแล้วทำไมมันลดขนาดนี้เนี่ยงงแดกเลยกูทุกคนฮิวด้วยทั้งหมดนี่คำสั่งโอ้โหยูกิฮิวโคตรแรงอ่ะจริงฮิวโคตรแรงอ่ะโอ้โหเราควรตีมันหน่อยนะทุกคนเนาะเลือดกูจะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยมีฮิวกับฟูรี่อ่ะถ้าเราแต่ฮิวนะป่านนี้แม่งก็ไม่ตายให้หรอกจริงๆอุ๊ยมันลดน้อยเกินอันนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันน่าจะตีได้อย่างเดียวแล้วก็อันนี้ก็ควรที่จะฮิวนะฮะมั้งแล้วนี่ก็ควรที่จะฮิวให้ไอ้นี่เออต่างคนก็ต้องต่างโอเค girls okay I get it ทุกคนต้องฮิวตัวเองกันนะฮะตอนนี้เลือดของยูกิก็ลดแล้วว่าคนว่าเราควรตีมั้ยอ่ะทุกคนตีมันกันตีโอ้โหมันก็ลดน้อยอ่ะทุกคนเราลืมไปเลยอ่ะเออว่ะโอ้ my god wait เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนทุกคนตายแล้วเมทัลฮิลทุกคนเฮ้ยอย่าเอาพลังนั้นมานะไม่ชอบอ่ะไม่ทุกคนว่ามันลดเท่าไหร่อ่ะ180ได้อยู่ตายมึงตายเออไม่ตายก็ไม่ให้มันรู้ไปทุกคนมันต้องตายแล้วแหละนะตายยากตายเย็นเหลือเกินโอเค
ดูว่าพลังมันนะฮะมันเหมือนว่าจะเป็นคริสตัลป่ะจะเป็นคริสตัลแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกงดาบแต่มันแหลกน้อยลงนะแต่ว่าภาค2อ่ะโคตรแหลกเลยทุกคนเราพร้อมปิดฉากมันยังถ้าพร้อมแล้วก็ปิดฉากเลยมันหนีไม่ได้ไงมันเอสเคปไม่ได้ไงเราก็จะต้องเรียบร้อยยูกิจบกระจอกขึ้นให้หมดเลยยูกิไม่ขึ้นยูกิกูไม่ขึ้นนี่ฮะแล้วยูกินะจะเป็นชาวจึงเป็นหญิงสาวชาวเจลเลียนที่มีคุณค่ามากๆเธอเป็นคนหนึ่งที่สอนฉันหลายปีมาแล้วนี่แน่วายใครหนีวายโอ้มันจบแล้วสินะครับคุณเป็นเจ้าหญิงชาวเจลเลียนใช่ไหมครับเป็นศัตรูของชาวไบเดเลียนหรือเปล่าก็หัวหน้าของคุณน่ะเชื่อในพวกเราก็ไม่ใช่ศัตรูของพวกเธอหรอกนะแล้วก็อีฟล่าก็ช่วยพวกเราในการเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลย perception นะเขาจริงๆว่า perception นะฮะหมายถึงความคิดแต่เพื่อนใช่ไหม perception เอาหมายถึงการรับรู้นะฮะเปลี่ยนการรับรู้เราหมดเลยนายที่เราเจอกันครั้งแรกนายยังเด็กอยู่ใช่ไหมฉันไม่ได้หมายถึงว่าจะได้เจอกันโดยที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นคือคัมสแตนอะไรคือเซอร์คัมสแตนวะเซอร์คัมสแตนหมายถึงวงสถานการณ์มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์กันใช่ไหมทำไมนายต้องปกป้องฉันด้วยอ่ะก็นานมาแล้วผมคิดว่าคุณเป็นนางฟ้าครับyou have profound impactprofile นะฮะหมายถึงลึกซึ้งนะฮะคุณมีผลกระทบที่ลึกซึ้งในเส้นทางชีวิตของผมพวกเราควรดีพาร์ทแยกดีพาร์ทคืออะไรดีพาร์ทนะฮะหมายถึงออกเดินทางพวกเราควรออกเดินทางแล้วนะครับเจ้าหญิงของผมฮะหลอดแมกนัสเหรอชาวไวเดเลียนจะต้องมาที่นี่เร็วๆนี้ได้ค่ะหลอดแมกนัสภารกิจของเราก็คือจะต้องคานิสเตอร์แปลว่ากระป๋องนะฮะก็แปลว่าส่งกระป๋องนี้ถึงอีฟล่าเอดหมายถึงช่วยเหลืออ้อความจริงเหรออีฟล่าปกป้องพวกเราหรอกเหรอเนี่ยยูกินะฮะให้กระป๋องกับลิกนะฮะเพื่อฝากข้อความไปถึงอ๋อลิซิคานิสเตอร์เหมือนว่าเราจะเอาเสียงเข้าไปในกระป๋องไปเอาไปลิกเอาไปฝ่ายซังเอากระป๋องให้ไปอีฟล่าให้ปลอดภัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปยูกิบอกว่ามึงจะคุยอะไรแย่วะสงสารของพาวบางทีผมก็ไม่มีพวกเราก็ไม่มีทางเลือกเลยนะหรือวานิซ่าลิกวานิซ่าพวกเธอสองคนสบายโอเคใช่ไหมมีนักเรียนบอกว่าโฮสเฮดคืออะไรวะพวกมีการจับตัวประกันโดยชาวจินเลี่ยนที่นี่ใช่ครับแต่พวกเราโอเคแล้วครับพวกเราช่วยคุมสถานการณ์นี้ได้เรียบร้อยแล้วครับสำคัญไปกว่านั้นคุณป้องปกป้องเมืองจินลีใช่ไหมครับท่านอีฟล่าก็ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือชาวไบเดเลียนน่ะมันไม่ใช่แค่ภาพรวมที่ดีหรอกนะแต่มันเป็นจินตนาการพวกเราเนี่ยควรจะทำในสิ่งที่ถูกไม่ใช่ในสิ่งที่ผิดนั่นมันเป็นคำตอบที่คุ้มเครือมากเลยค่ะท่านเอลเดอร์อีฟล่าฉันคิดว่าเธอคงที่จะต้องจัดการนะที่รักของฉันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดหรอกนะแม้ว่าจะมีใครบอกเรามาก็ตามแต่ก่อนผมก็ลืมไปว่ากระป๋องนั่นที่พวกเรามีพวกเราถูกจำกัดจากคุณซะอีก retrieve แปลว่าจำกัดนะลิกยื่นกระป๋องให้อีฟล่านะฮะทำได้ดีมากเก่งมากเลยนะด้วยคำสัญญาพวกเธอสองคนผ่านการสอบนี้โอเคแล้วก็เก็บให้เป็นความลับด้วยนะ
ฉันรู้ว่าพวกเธอคงที่จะเข้าใจดีผมเข้าใจแล้วครับผมไม่อยากที่จะคุยเรื่องนี้อีกแล้วแต่ว่าช่วยพิจารณาด้วยนะครับว่าวานิสซาและผมควรตัดสินใจดีเฟกต์แปลว่าป้องกันนะฮะผมกับวานิสซามีข้อบกพร่องตรงไหนลิกนี่นายพูดอะไรเนี่ยพวกเราจะลองหาลืออภิปรายผลกันนะในเวลาว่างๆแล้วก็ส่วนเรื่องการส่วนวิธีจบงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นพรุ่งนี้พวกเธอสองคนเนี่ยอย่าลืมไปเตรียมตัวด้วยนะช่างเป็นวันที่ดีจริงๆเลยแต่ว่าพวกเราก็ควรกลับไปพักผ่อนก่อนที่งานจบปีการศึกษาพรุ่งนี้จะมาถึงนะพี่เก่งปะพี่เก่งใช่ไหมพี่แปลได้คลุมเครือมากเลยทุกคนมันก็จะไม่งงนะนี่คือโอ้ยเพิ่งหนึ่งชัปเตอร์สองเองอะ The Girl With Wing นะคือเด็กผู้หญิงกับปีกนะขอพักไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเพื่อนเนาะวู้ฮู้เย้สุดท้ายการเรียนของเราก็ผ่านลุล่วงไปได้ดีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าพวกเราจะสอบผ่านมาได้ก็ defeating those crystal great forest defeat นะฮะ defeat หมายถึงความพ่ายแพ้ของพวกสัตว์ในจินตนาการพวกนั้นในป่า great forest มันก็ไม่ได้ยากนะช่อยฉันเชื่อในตัวของฉันเลยล่ะพวกเราทำได้ยินดีด้วยนะกับพวกเราทั้งหมดเลยอีฟล่าเป็นครูดังนั้นชาวจิลเลียนก็ต้องวางแผน extract นะฮะหมายถึงสารสกัดนะจะต้องวางแผนในการทำสารสกัดให้ฉันแล้ววันนี้ในขณะที่งานพิธีได้จัดอยู่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเสร็จภายในเร็ววันหรอกนะแต่ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะต้องผ่านแผนนี้ไปได้ด้วยดีฉันเป็นห่วงลิกกับวานิสซาจังตอนนี้อีฟล่าเบรคานิสเตอร์อีฟล่านะทำลายกระป๋องนะฮะคานิสเตอร์มันน่าจะเป็นไม่น่าจะแปลว่ากระป๋องหรือเปล่าเออมันแปลว่ากระป๋องมันแปลว่าทำก็ได้เพื่อนโอ้ตื่นมาได้แล้วตื่นได้แล้วเจ้าขี้เศร้าวานิสซามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเธอมาตั้งแต่เช้าเลยนะงานพิธีมันยังไม่เริ่มเลยไม่ใช่หรือไงก็ฉันก็คิดมาสักพักหนึ่งเมื่อวานนี้แล้วว่าฉันว่ามันไม่มีอะไรที่ฉันจะทำให้เธอไม่ได้แล้วพวกเราก็จะต้องเตรียมรับผลกระทบจากเคียร์คริสตัลด้วยให้ฉันคิดถึงเอลเดอร์ไอสแตร์ก่อนนะฉันแน่ใจว่าพวกเราสามารถทำงานด้วยกันได้ไม่ถ้าอีฟล่าต้องการ defecting นะฮะหมายถึงป้องข้อบกพร่องพวกเราก็จะทำให้เขาอยู่ในปัญหาแน่นอนฉันมีความรู้สึกแย่ๆเกี่ยวกับยูกิจังเลยอ่ะเธอนั้นสโนตตี้คืออะไรวะเธออ่ะชอบพี่โมสโนตตี้สโนตตี้มันออกเสียงแบบนี้นะสโนตตี้สโนตตี้แปลว่าขี้โมเธออ่ะชอบพี่โมสว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงชาวจิลเลียนใครจะคิดยังไงฉันไม่สนหรอกนะแต่อีฟล่าเนี่ยดูเหมือนว่าอีฟล่าจะแบบจะบอกว่าไม่มีข้อบกพร่องเลยที่นายอ่ะช่วยปกป้องเธอไว้อ๋อนั่นน่าจะเป็นดูเหมือนว่าเธอกำลังในน้ำเสียงเธอดูเหมือนอิจฉาอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เลยนายคิดอย่างนั้นเหรอบ้าตอนไหนกันจะไม่เคยทำเลยวานิสซานะฮะลีนแปลว่าเอ็นไปข้างหน้านะฮะแล้วก็ประหลาดใจที่ลิกนะฮะจะมอบแล้วจุดแล้วก็พยายามที่แบบว่าจะเอื้อมหน้าเข้าไปใกล้ผู้ไปจูบแต่ว่าลิกตกใจโอ้เธอเป็นเพื่อนที่ดีนะวานิสซานายก็รู้นี่ว่านายทำลายบรรยากาศหมดเลยอ่ะฉันอุตส่าห์เปลี่ยนแปลงตัวเองก็แล้วทำความรู้จักนายก็แล้วในสถานที่นั้นไม่ว่าจะเป็นงานจบเรียนของเราอีกเห็นไหมลิกมันไม่ได้มีใจให้วานิสซาแต่มีใจให้ยูกิเอ้ายูกิมาเฉยเลยลิกฉันเองยูกิฮะวะอะไรเนี่ยทำไมโผล่มาได้ไงในห้องฉันเนี่ย
นี่เธอเข้ามาได้ไงฉันก็แค่ตาม GLIDE ฉันก็แค่ล่อนมาแถวเนี้ยผ่านหน้าต่างเธอ Veer แปลว่าผ่านครับ Veer ฉันอธิบายตัวเองไม่ได้หรอกว่าฉันเชื่อใจนายได้มากแค่ไหนอะแต่ว่าฉันต้องการความช่วยเหลือของนายนะเกี่ยวกับคริสตัลพวกเนี้ย Resonator หมายถึงเครื่องสะท้อนเสียงรอบๆไบเดเลียฉันต้องการให้นายไปวางเครื่องสะท้อนเสียงรอบๆเมืองไบเดเลียนนะแต่นั่นแหละพวกเราเป็นชาวจิลเลียนที่ต้องการที่จะ Extract ก็คือสารสกัดจริงๆว่า Extract แปลว่าสารสกัดมันแปลว่าได้รับมาจากก็ได้สามารถได้รับมาจากอีฟล่าก็ได้แล้วก็ช่วยเขาในการหาข้อบกพร่องจากเมืองไบดาลีนี้นี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่จะเจ็บตัวไปด้วยนะไอ้เรโซเนเตอร์เครื่องสะท้อนเสียงเนี่ยมันอันตรายน้อยลงมากกว่าที่เราจะไปมากกว่าระเบิดอีกนะอันตรายมากกว่าระเบิดนะแล้วพวกเราจะทำลายกระจกให้แตกแก้วหูพังเหรอความถี่มันสูงมากเลยนะกับคริสตัลเนี่ยเพราะงั้นไงฉันเลยอยากให้นายช่วยอ่ะเอาไปวางไว้รอบๆพื้นที่แค่นั้นเองแม้ว่าตอนนี้ทุกคนนั้นอยู่ในงานอะไรวะอยู่ในงานจบการศึกษากันในวันนี้พอร้องลิกฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าๆแต่ฉันก็อยากจะรู้ว่าฉันสามารถเชื่อใจนายได้สักครั้งนึงฉันรู้ว่าฉันสามารถเชื่อใจนายได้สักครั้งหนึ่งหรออืมงั้นตามที่เธอพูดก็ได้เมื่อหลายปีก่อนน่ะเธอก็เป็นนางฟ้าไงแต่ตอนนี้เธอเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายเลยเนี่ยฉันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายซะหน่อยนี่นายนั่นแหละที่ต้องเป็นคนทำแบบนั้นสิ่งนั้นนายจะต้องมีการต่อสู้กับจิลเลียนชาวเบดาลีนั้นก็จะได้ฟรอนทัลชาวไบดาลีนั้นก็จะได้ฟอนชอลก็จะได้จู่โจมโดยตรงเลยฉันจำไม่ได้หรอกนะว่านายทำอะไรไว้อะเมื่อตอนที่เป็นเด็กอะนะแต่ตอนนี้ฉันจะให้โอกาสนายเพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตโอเคงั้นทั้งคงที่จะต้องเสียใจถ้าฉันไม่ทำแบบนี้งั้นพรีเวนต์ป้องกันพี่เว้นบัตรนะฮะหมายถึงป้องกันเลือดนะฮะแต่ว่านี่จะเป็นการที่เป็นป้องกันการหลั่งเลือดฉันว่าฉันควรที่จะช่วยเธอนะขอบคุณมากเลยนาลิกงั้นไปวางเครื่องเสริมกระจายเสียงไปรอบๆเลยนะโอเคพวกมันจะดิสแทรคคืออะไรดิสแทรคหมายถึงสารสกัดว่าฟุ้งซ่านนะพวกมันจะหลอกล่อพวกทหาร RICA ไปข้างนอกแต่ดูเหมือนว่าที่ร้านขายของนั้นน่ะมันจะมี attending นะฮะหมายถึงการเข้าร่วมของผู้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมไปในงานนะฮะ injured ก็แปลว่าบาดเจ็บก็อาจจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้นะฮะเธอนายไปงานจบปีการศึกษาเถอะมันเริ่มแล้วนะอะไรวะเนี่ยอันนั้นก็ตามเราขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะหิวข้าวมากเลยไม่ได้กินข้าวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาอยู่ด้วยกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันในพาร์ทหน้าของเกมที่มีชื่อว่าเอลฟาคิโมริภาคแรกสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย